สนับสนุนโดย K Expert มีคนช่วยคิดชีวิตก็ดีจากธนาคารกสิกรไทยปตท.ท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาท่านผู้ชมครับหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบและไม่เคยเห็นแบบนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่เขตลาดกระบังทหารออกมาใกล้ชิดออกมาช่วยเหลือประชาชนครับด้านหลังนี่กำลังรื้อถอนบ้านตามที่ประชาชนร้องขอเข้าไปอันนี้เป็นนโยบายใหม่หรือเปล่าและจะทำแบบนี้อีกนานแค่ไหนนะครับตอนนี้ผมอยู่กับพันโทกฤษณพลโภชนดาจากกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอันนี้รื้อบ้านเพื่ออะไรแล้วทำไมถึงต้องรื้อด้วยครับครับบ้านหลังนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่เราได้รับทราบข่าวสารจากท่านประธานชุมชนนะครับว่ามีพี่น้องประชาชนท่านหนึ่งในเขตลาดกระบังซึ่งกว้างใหญ่มากนะครับก็อาศัยอยู่มานานแล้วก็ปรากฏว่าในช่วงที่หน้าฝนตกเยอะๆเนี่ยนะครับก็ทำให้บ้านเนี่ยทรุดตัวพังลงมาครับซึ่งคุณยายเองก็อยู่กับเพียงลูกสาว1ท่านนะครับแล้วก็หลานอีก1คนนะครับก็ไม่มีกำลังที่จะมารื้อถอนสภาพเศรษฐกิจของแกก็ไม่ค่อยจะดีครับก็เลยปรึกษากันว่าเราจะช่วยเหลือคุณยายได้อย่างไรครับท่านประธานชุมชนก็เลยติดต่อเรามาแล้วเราก็เข้ามาช่วยดูแลเราเองเนี่ยมีกำลังครับก็ในขั้นต้นนี้ในวันนี้ก็ทำการรื้อถอนก่อนนะครับแล้วก็จะใช้พื้นที่ทางด้านหลังที่หลังจากรื้อถอนเสร็จแล้วเนี่ยช่วยกันสร้างขึ้นมาเพื่อให้คุณยายได้เป็นที่พักอาศัยได้ดีขึ้นครับครับครับแปลว่าตอนนี้แล้วหลักๆเราทำอะไรได้บ้างครับถ้ามีการร้องขอมาจากประชาชนนอกเหนือจากการรื้อถอนแล้วผมคงต้องวาดภาพให้เห็นภาพรวมตั้งแต่เราเข้ามาตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมปีที่แล้วนะครับ ครับเรามาอยู่ที่นี่นะครับเราก็ได้มีการงานแรกเลยก็คือเราก็สำรวจประชาในงานแรกนะครับเราทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนก่อนว่ามีความทุกข์สุขอย่างไรนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เท่าทำประชาคมหมู่บ้านเราใช้เวลากว่า6เดือนนะครับกว่าจะทำประชาคมครบทุกหมู่บ้านครับซึ่งก็เวลาเราไปครั้งนึงเนี่ยเราก็จะไปพร้อมกับสำนักงานเขตครับพี่น้องตำรวจนะครับแล้วก็ประสานเข้าไปที่ชุมชนปรากฏว่าเราพบปัญหาของเรื่องปัญหาความยากจนนะครับปัญหาเรื่องที่อยู่ที่ทำกินและก็ปัญหาสภาพสิ่งแวดล้อมได้เยอะมากนะครับก็เราก็เลยมาจัดลำดับครับว่าสิ่งใดที่เราจะช่วยแก้ไขโดยความเร่งด่วนต้นๆก็คือให้พี่น้องประชาชนได้คลี่คลายปัญหาโดยเร็วนะครับบางอย่างต้องใช้งบประมาณครับสำนักงานเขตก็พร้อมสนับสนุนครับเดิมเอกเขตเองก็อาจจะหาเป้าหมายอยู่ว่าจะตรงไหนนะครับแต่ที่ไปสำรวจประชามติสำรวจประชาคมหมู่บ้านต่างๆเนี่ยพร้อมๆกันเสร็จแล้วปุ๊บก็เข้าไปเลยครับไปเข้าไปตรงจุดที่สามารถจะแก้ไขปัญหาได้ทันทีแปลว่าตอนนี้ทหารกับเขตสำนักงานเขตทำงานร่วมกันอยู่ใช่ไหมครับทุกวันเลยครับแนบแนบสนิทกันเลยครับตอนนี้ครับแล้วปกติเขตก็จะมีการดูแลประชาชนในพื้นที่อยู่แล้วพอมีทหารเข้ามาช่วยจะไปเพิ่มเติมตรงจุดไหนเป็นพิเศษไหมครับความจริงแล้วนะครับเขตมีศักยภาพในการทำงานสูงอยู่แล้วนะครับแล้วก็เขตรัฐบาลนี่ก็น่ารักมากพร้อมทำเพียงแต่ว่าจุดเริ่มต้นของปัญหาที่พี่น้องประชาชนอย่างลักษณะที่มาที่บ้านหลังนี้ครับไกลมากกว่าจะถึงสำนักงานเขตคุณยายเองก็ลำบากที่จะเดินทางไปนะครับแต่พี่น้องทหารของเราเนี่ยก็จะกระจายตามหมู่บ้านต่างๆวนมาถึงจุดด้านในลึกๆอย่างนี้นะครับติดคลองอย่างนี้นะครับคุณยายก็พูดเลยบอกเลยครับว่ามีปัญหาโน่นนี่นั่นทำให้เราทราบข้อมูลตรงนี้ครับเป็นเราเหมือนกับเป็นสะพานเชื่อมความต้องการของประชาชนที่อยู่ห่างไกลเดี๋ยวมาถึงสถานการณ์เขตครับเมื่อถึงเขตปุ๊บเขตเองอะไรที่จะให้เราใช้กำลังทหารที่เป็นน้องทหารที่หนุ่มแน่นเนี่ยนะครับก็เราก็พร้อมออกมาลุยกันก่อนได้เลยครับอย่างบ้านหลังนี้ครับยังอีกนานเลยกว่าจะเรียบร้อยเนื่องจากว่าเราจะดำเนินการโดยที่ไม่มีงบประมาณอะไรมารองรับนะครับอย่างเริ่มต้นเนี่ยค่ะเนี่ยเราได้หลังจากที่เข้ามาพี่น้องประชาชนก็ทราบและเห็นรถทหารวิ่งเข้ามาทำอะไรกันนะครับก็มาบอกว่าช่วยบ้านคุณยายท่านนี้ชุมชนเองก็เริ่มลงขันกันได้มา 2,000 บาทครับได้ต้นเสาที่เตรียมที่จะมาเป็นเสาให้ที่บ้านหลังใหม่วางอยู่นั่นแหละครับก็จะเป็นลักษณะเช่นนี้ครับแล้วหลังจากนี้ก็ได้มีการประสานงานต่อไปทางสถาบันการศึกษานะครับก็คือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระเจ้าคุณทหารราชกระบังนะครับน้องๆที่เป็นชมรมพัฒนาสังคมต่างๆเนี่ยเขาก็จะมาเตรียมตัวและออกค่ายมาช่วยกันครับทำให้คือไม่ต้องไปสร้างไกลก็เอามาตรงนี้แหละที่กำลังต้องการอยู่ใช่ครับแล้วแบบนี้ทางทหารเราทำภารกิจอะไรได้บ้างที่จะมาผมต้องการความช่วยเหลือบ้างครับอะไรเงี้ยครับเป็นการคือเราเองเนี่ยต้องเข้าใจว่าเราเองเนี่ยเราอยากให้สภาพสังคมที่เราร่วมด้วยช่วยกันที่มีความสุขเช่นนี้นะครับอยากให้อยู่กับพื้นที่ทุกๆพื้นที่เนี่ยไปอย่างยั่งยืนเลยนะครับ
แต่ว่าจุดเริ่มต้นของการทำงานเนี่ยเราก็คงจะเริ่มต้นด้วยการใช้ใจเนี่ยของทหารเนี่ยเข้าไปหาพี่น้องประชาชนก่อนคือไม่มีข้อมาในทางนั้นนะครับก็เข้าไปก่อนปุ๊บอะไรที่ช่วยได้ใช้กำลังทหารในการทำถนนลอกคูคลองนะครับช่วยเหลืองานบุญจับตกแต่งผูกประดับผ้าระบายอะไรทำได้เรารีบเรียนรู้แล้วก็รีบเข้าไปทำครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยบางอย่างเนี่ยเราต้องเริ่มใช้ศักยภาพมากขึ้นนะครับเราก็จะเริ่มประสานกับผู้ที่มีศักยภาพอย่างเช่นในจุดต่อไปเราจะได้เห็นนะครับพี่น้องคนหนึ่งต้องใช้เครื่องช่วยหายใจคือเชือกออกซิเจนเราจะหาจากไหนล่ะแต่พอเราช่วยกันบอกบุญไปครับ คนมาช่วยกันเต็มหมดเลยครับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือการประสานความร่วมมือของคนในชุมชนเนี่ยทำให้เกิดการประสานงานที่แน่นแฟ้นขึ้นบ้านที่เคยอยู่ไกลๆยากจนอาจจะยังไม่เคยคุยเลยกับนักธุรกิจในพื้นที่แต่พอเราได้มาทำงานในจุดที่เรียกว่าเพื่อความรักกันในสังคมนะครับเขาก็มาเจอกันได้จับมือกันสิ่งนี้ครับก็จะค่อยๆเกิดความแข็งแกร่งในชุมชนแปลว่าทหารไม่ได้เข้ามาแล้วก็มาชี้สั่งว่าคุณต้องทำแบบนี้คนนี้ต้องทำแบบนั้นแต่มาเป็นตัวกลางมาคอยประสานงานใช่ครับมาคอยรับเรื่องเพราะว่าเรามีกำลังคนใช่ครับใช่ครับแล้วแบบนี้มีทุกเขตมีทุกจังหวัดไหมครับเป็นอย่างนี้ทุกเขตทุกจังหวัดครับโดยในขณะนี้ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือมีทหารมีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์นะครับแล้วเราก็เข้ามาช่วยส่วนต่างจังหวัดเนี่ยเราเรียกว่าศูนย์ดำรงธรรมพี่น้องประชาชนตามหมู่บ้านต่างๆนะครับท่านนึกไม่ออกเลยว่าจะเริ่มต้นแก้ไขปัญหาของตัวเองอย่างไรเดินทางที่สารกลางจังหวัดครับก็จะมีศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ในสารกลางจังหวัดนะครับหนึ่งในนั้นจะมีทหารนั่งอยู่ในที่ศูนย์ดำรงธรรมด้วยซึ่งอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขปัญหาได้เลยทหารคนนี้จะเหมือนทหารติดต่อครับติดต่อไปยังหน่วยในพื้นที่ให้ลงมาทำที่จะทันทีเลยนี่ก็จะเป็นการเรียกว่าFast Track ในการทำงานทันทีครับครับท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะยังงงๆแล้วจะทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวผมขอให้อนุญาตยกตัวอย่างนะครับอย่างวันนี้เรามีภารกิจนอกเหนือจากรื้อบ้านตรงนี้แล้วมีทำอะไรบ้างครับครับจะมีจุดต่อไปนะครับก็จะมีเรื่องของการให้ความรู้บ้างแหละครับนอกเหนือจากเรื่องของการพัฒนานะครับการรื้อถอนการขจัดผักตบนะครับหนึ่งในภารกิจที่ท่านผู้ชี้การฐานบอกครับท่านอยากจะให้พวกเราเนี่ยได้ปูพื้นฐานความเป็นคนไทยที่แข็งแกร่งเนี่ยก็คือการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จอยู่หัวเนี่ยครับมาทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยคุ้นเคยแล้วก็สามารถที่จะทำดำเนินชีวิตได้อย่างปกตินะครับอย่างที่พื้นที่แห่งนี้ครับเป็นพื้นที่ชุมชนเมืองนะครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจะมีส่วนทำให้คนเมืองเนี่ยนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรถ้าหากสามารถเรียนรู้เข้าใจและทับใช้การได้จริงแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนเหล่านั้นเนี่ยก็จะสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้อย่างแข็งแกร่งมากนะครับวันนี้ก็จะเข้าไปดูที่ศูนย์การเรียนรู้ของเรียกว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเมืองนะครับซึ่งเราเองเนี่ยก็ได้มีส่วนพอเราเข้าไปหาเจอครับท่านเองก็สอนนิดหน่อยตัวอย่างเช่นพี่น้องต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะปลูกมะนาวเพื่อที่จะเอาไว้ขายแต่ที่นี่ถ้าเราเป็นคนกรุงเทพเนี่ยเราอยากจะปลูกมะนาวไว้กินในบ้านจริงๆเนี่ยพื้นที่น้อยๆเนี่ยจะทำอย่างไรครับก็คุยกับท่านผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้นะครับว่าเราพร้อมแล้วที่จะเข้ามาช่วยท่านเองขาดบุคลากรเราก็เข้าไปช่วยครับเรามีกำลังคนครับหนุ่มๆแน่นๆครับทำให้เกิดต้นมะนาวทำให้เกิดจุดสถานีการเรียนรู้ต่างๆเกิดขึ้นครับผู้วิทัศน์จนปัจจุบันนี้ครับเพียงปีเศษที่เราเข้ามาร่วมมือกับท่านอาจารย์เนี่ยนะครับทำให้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ของกศน.ในเขตลาดกระบังทุกที่มาเรียนที่นี่หมดเลยครับแล้วเรื่องแบบนี้ทหารจะทำต่อไปอีกนานมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดวันนึงไม่มีทหารอยู่ไม่มีคนคอยประสานงานแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ได้เริ่มไว้จะยังอยู่ต่อไหมครับครับผมเชื่อว่าในสิ่งที่เราทำเนี่ยครับเราไม่ใช่แค่ตัดหญ้างานนี้เสร็จแล้วก็คือจบภารกิจไม่ใช่เช่นนั้นครับเมื่อเราตัดหญ้าเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเราจะคุยกับพี่น้องต่อครับว่าวิธีการดูแลสิ่งที่เราทำไปเรียบร้อยแล้วจะทำยังไงต่อไปให้ยั่งยืนแน่นอนครับวันหนึ่งเราคงต้องกลับไปสู่งานปกติของพวกเรานะครับแต่ว่าสภาพแวดล้อมหรือวิธีคิดต่างๆเนี่ยเราก็จะสอดแทรกให้เขาสามารถที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้ครับไปตลอดไปครับครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นการออกมาพบปะกับประชาชนนะครับออกมาดูว่ามีปัญหาอะไรที่พอจะช่วยเหลือได้บ้างแต่สิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากเลยก็คือว่าอะไรที่ใช้ใจทำได้ช่วยกันได้ก็ทำกันไปก่อนนะครับใครที่มีปัญหาก็ลองเมงๆมองๆไปถ้าเกิดเจอทหารนะครับลองเข้าไปคุยว่ามีอะไรอยากให้ช่วยเผื่อว่าปัญหาจะได้แก้ไขได้เร็วขึ้นครับวันนี้ขอบคุณพันโทกิจสรพลมากครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับพักกันครู่นึงครับแล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการ